ไปดูอีกเรื่องนึงที่ทำเอาขนลุกเลยค่ะไม่รู้ว่าแอร์ไม่ได้หนาวนะแต่ว่าพรรคเพื่อไทยบอกขนลุกเลยจ้าหลังกกต.ออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการตั้งกรรมการสอบคำร้องยุบพรรคเพื่อไทยอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณที่ชี้นำครอบงำนะคะทำเอา6พรรคที่ร่วมเดินไปด้วยกันเนี่ยก็เสียวเสียวสันหลังอยู่เหมือนกันหนาวร้อนร้อนตกลงว่ามันอะไรยังไงแล้วประชาชนตาดำๆอย่างเราก็หวั่นไปด้วยกลัวจะไม่ได้เงินหมื่นคุณอย่าเพิ่งมายุบพรรคเลยตอนนี้ได้ไหมขอเงินก่อนนะคะเรื่องนี้ค่ะคุณอนันตชัยนักข่าวการเมืองจาก HD ของเราเลยยกหูไปถามเลยว่าอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยนะคะซึ่งเป็นอดีตกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะถามเลยบอกอาจารย์เรื่องนี้มีมูลขนาดไหนค่ะมันจะไปไกลถึงขั้นยุบพรรคเพื่อไทยจริงๆไหมอาจารย์สมชัยบอกกับเราแบบนี้คุณผู้ชมบอกเรื่องนี้มันต้องดูที่พยานหลักฐานที่จะสามารถระบุได้ว่าไอ้คำว่าครอบงำพรรคการเมืองจริงๆเนี่ยมันคืออะไร มีคลิปภาพเสียงไหมหรือว่ามีคำให้การจากปากพยานบุคคลพรรคการเมืองเองก็ต้องเข้าไปชี้แจงแต่หากเรื่องนี้ถ้ามีมูลจริงนะเลวร้ายที่สุดเลยตีออกมาเลยจะใช้เวลาพิจารณาเรื่องนี้ไม่ถึงครึ่งปีศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีคำวินิจฉัยออกมาว่าจะยุบพรรคหรือไม่และในคำร้องไม่ได้ร้องแค่พรรคเพื่อไทยอะสิยังมีอีกพรรค6พรรคร่วมเดิมคือถ้าหากถูกยุบพรรคหมดจะไม่มีบัญชีแคนดิเดตนายกแล้วหากมีแนวโน้มแบบนั้นก็เชื่อว่านายกอิงจะเลือกวิธียุบสภาก่อนนะคะถ้าหากว่าเป็นไปตามคำร้องจริงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นฝั่งของพรรคในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดนะครับซึ่งก็เท่ากับว่าแทบจะไม่เหลือใครเลยไม่เหลือใครเลยนะครับผมคิดว่าถึงจังหวะนั้นเนี่ยก่อนที่ศาลจะตัดสินเนี่ยก็อาจจะมีวิธีการที่จะแก้ไขสถานการณ์โดยการยุบสภานะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะคะแต่ว่าได้ยินข่าวมาเหมือนกันเห็นว่ามันจะมีข่าวลงข่าวลืออะไรช่วงนี้เยอะมากเรื่องนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางเพื่อไทยเองอ่ะเขาก็เตรียมรับมือกับเรื่องนี้นะจ๊ะ อย่างก่อนหน้านี้ที่มีกระแสข่าวว่ามีการไปพบกันที่บ้านจันทร์สองล่าใดๆไปพูดคุยกันเรื่องนี้หรือเปล่าเขาวางเคสเอาไว้แล้วว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเอายังไงจะเลือกใครมาเป็นนายกต่อไปพร้อมไหมคุณอนุทินพร้อมเป็นนายกหรือไม่หรือว่ามาแต่ไกลเลยนะคะหรือจะยุบสภาไปเลยค่ะแล้วก็แบบเลือกตั้งใหม่ไปเลยเอาอะไรยังไงมันมีกระแสข่าวแบบนี้มาคุณผู้ชมค่ะในฝั่งของรัฐบาลเองก็เลยบอกมั่นใจว่าตอนนี้ทีมกฎหมายแก้ต่างได้ประสานเสียงกันบอกไม่กังวลเลยส่วนคุณอนุทินที่ดิฉันพูดไปเมื่อกี้บอกแล้วเป็นข่าวลือนะไม่รู้จริงไม่จริงนะคะแต่ได้ยินมาคุณอนุทินบอกว่าในฐานะของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็เลยพูดติดตลกค่ะบอกไอ้พวกข่าวลือพวกนี้ไอ้มูลข่าวที่ได้ยินกันมาเนี่ยมูลที่ว่าเนี่ยสงสัยปวดท้องหรือเปล่าคุณอนุทินหมายถึงมูลอ๋อมูลแบบนั้นมูลอุจจาระนะคะก็ติดตลกไปนะคะเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนของเขาเรียกว่าอารมณ์ขันนะคะของคุณอนุทินกันหน่อยค่ะกังวลไหมคะเขาบอกอะไรนะมีอะไรนะมีมูลมันท้องไม่ดีมันท้องไม่ดีเลยท้องไม่กังวลเลยมันไม่มีอะไรที่ต้องไปกังวลมันไม่มีประเด็นเลยอย่างเงี้ยมันจะประเทศมันถึงได้ควรเนี่ยปล่อยให้พวกฟ้องอะไรก็ฟ้องไปเรื่อยเนี่ยนะคะก็มูลไม่มูลไม่รู้จริงไม่จริงไม่รู้เดี๋ยวก็คงรู้กันจริงๆดิฉันได้ยินมาเยอะเหมือนกันแต่ไม่กล้าพูดไงมันยังไม่มีอะไรคอนเฟิร์มก็คือมันก็มีแต่กระแสข่าวออกมาแหละแต่ว่ายังไงเราคงต้องรอดูว่าไพ่มันจะออกมาแบบไหนใช่ซึ่งทางคนที่เขาต้องตั้งรับเนี่ยเขาก็เตรียมวางแผนเอาไว้แล้วเหมือนกันว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงใดๆเกิดขึ้นบ้างแล้วถ้าเจอสถานการณ์แบบนั้นจริงๆเนี่ยจะหาทางออกอย่างไรดีมีทางหนีที่ไล่ยังไงบ้างเขาก็วางเคสเอาไว้กันแล้วนะคะว่ากรณี1 2 3 4ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะใครจะมาแทนมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะคะอันนี้คือในส่วนที่เขาพยายามที่จะคอนโทรลแต่ในส่วนของประชาชนบอกอะไรยังไงก็ได้แต่คืออยากให้เป็นนายกที่เราเลือกมานะและ2คือเงินละจ๊ะเงิน 10,000 บาทที่สัญญาว่าจะได้เนี่ยนี่ยังได้ไม่หมดเลยนะก็คือเฟสแรกเนี่ยได้ไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ว่าคนที่ยังรอเฟส2เนี่ยเขาก็ยังรออยู่ว่ามันจะเท่าเทียมกันไหมอ่ะฉันรออยู่นะจ๊ะอะไรถ้ามีการยุบพงยุบพักอะไรแล้วยังไงยังเหมือนเดิมไหมมันจะสะดุดไหมเงินจะหยุดจ่ายหรือเปล่านะคะก็กลัวว่านโยบายมันจะไม่เดินหน้าโดยเฉพาะเรื่องเงินหมื่น
ไปคุยกับเนี่ยชาวบ้านหลายคนเลยนะคะพี่คนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนยอมรับบอกน้อยใจเลยเพราะไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหวังลึกๆว่าไม่ว่าทางการเมืองมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่าหยุดให้เงินได้ไหมลองไปฟังเสียงพี่เขากันค่ะเราก็น้อยใจเหมือนกันแล้วเราไม่ได้ก็ได้แต่พวกไอ้ที่ว่ามีบัตรแต่เราไม่มีบัตรไอ้นั่นคนจนเราไม่มีแต่เราทำงานก็ไม่ได้อะไรเราก็กินรายวันเราก็อยากได้ก็รออยู่ปีหน้าก็รออยู่ปีหน้าก็กังวลใจเหมือนกันค่ะก็อยากได้ก็อยากให้ทางรัฐบาลช่วยหน่อยค่ะก็อันนี้ในส่วนของประชาชนนะคะก็หวังว่านโยบายมันจะเดินหน้าเนาะเดี๋ยวต้องมาจับตาว่ากกต.เนี่ยเขาตั้งกรรมการสอบแล้วเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเพราะหนึ่งในนักร้องอย่างคุณเรืองไกรตอนนี้ตั้งท่ารอแล้วนะคะหากกกต.แถลงอย่างเป็นทางการปุ๊บก็พร้อมจะเดินหน้ายื่นหลักฐานเพิ่มเติมปั๊บเลยล่ะค่ะ